สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับ Top Bit Insight มาพบกับคุณผู้ชมในปีที่3ของ Top News แห่งนี้แล้วก็ในวันแรกของเดือนกุมภาพันธ์ด้วยเวลาใหม่นะครับหลังจากนี้เราจะเจอกันเวลานี้ละครับ14:10 น.เป็นต้นไปนะครับผมวรเทพสุวัฒนพิมพ์ครับและดิฉันรุ่งนภาสุหงษาครับสวัสดีครับน้องเล็กครับสวัสดีครับวันนี้ชื่นมื่นกันตั้งแต่เช้าเลยนะคะต้อนรับแขกเอ้ยหลายๆท่านก็มาเห็นคุ้นหน้าคุ้นตากันดีมีทั้งขอบคุณมากท่านนายกรัฐมนตรีมีทั้งท่านรองนายกรัฐมนตรีนะมีทั้งรัฐมนตรีหลายๆกระทรวงเลยนะครับจากหลายพรรคการเมืองก็มานะแล้วก็แขกผู้มีเกียรติทั้งแวดวงการเมืองทั้งแวดวงธุรกิจภาคเอกชนก็มาเยอะโอ้โหมากันเยอะขอบพระคุณทุกท่านเลยนะครับที่ร่วมกันเป็นกำลังใจให้กับท็อปนิวส์แห่งนี้นะครับเรานำเสนอความจริงนะครับปกติมาเจอกันจะเหลืออีกประมาณ10นาทีก่อนที่ตลาดหลักทรัพย์จะปิดแต่นับตั้งแต่วินาทีนี้ไปตลาดหลักทรัพย์จะเปิดในเวลา 14:30 น.แล้วเมื่อวานนี้เราคุยกันว่าโอ้โหหุ้นลงแต่ก็จะเคลียร์ๆอยู่ที่ตรงบริเวณประมาณ 1,670-1,680 ไม่หนีเลยนะครับตลาดปิดช่วงเช้าวันนี้บวกไป 10.57 จุดสดใสมากนะวันนี้นะแล้วก็วันนี้เนี่ยอยู่ในแดนบวกตลอดช่วงครึ่งเช้าตั้งแต่เปิดซื้อขายเช้าแล้วบวกสูงสุดนะครับ 12.02 จุด 1,683.48 บวกต่ำสุด 4.27 1,675.73 ตอนนี้อยู่ที่ 1,682.03 ค่ะก็ยังอยู่ในเกณฑ์ 1,670-1,680 อยู่แกว่งไซด์เวย์ออกข้างอ่ะเนาะปรับฐานแล้วคืนนี้จะมีการประกาศของเฟดว่าจะเป็นอย่างไรค่ะเพราะฉะนั้นครึ่งวันที่เหลือของวันนี้จะเป็นยังไงไปพูดคุยกับแขกรับเชิญของเรากันครับค่ะคุณวิริยาลาภพรมรัตนรองกรรมการผู้อำนวยการบล. IV Global นะคะสวัสดีค่ะคุณวิริยาสวัสดีครับคุณวิริยาครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราเจอกันเวลาใหม่นะครับคุณวิริยาจะเหลือเวลาทําการช่วงบ่ายเต็มๆเลยเป็นเวลาที่ทุกคนต้องลุ้นอีกในช่วงครึ่งบ่ายนะคะค่ะเป็นยังไงบ้างครับก็วันนี้ช่วงเช้าตลาดก็มีรีบาวกลับขึ้นมานะคะแล้วก็การรีบาวกลับเนี่ยก็ทำให้เช้าเนี่ยดัชนีขึ้นมาปิดเหนือ 1,680 โดยมาปิดตลาดเช้าที่ 1,682 จุดนะคะซึ่งในกรอบของการรีบาวกลับเช้าเนี่ยได้แรงจากหุ้นในกลุ่มที่มีข่าวเฉพาะตัวค่ะอย่างเช่นกลุ่มของค้าปลีกซึ่งในช่วงตอนเช้าเนี่ยมีข่าวทำนองเหมือนว่าทางด้านของกลุ่ม CP อาจจะมีธุรกิจที่เชื่อมโยงกับทางด้านของแจ็คหมานะคะก็เลยทำให้กลุ่มของค้าปลีกวันนี้ปรับตัวไปทางด้านบวกนอกจากนั้นแล้วเนี่ยก็จะมีกลุ่มของทางด้านไฟแนนซ์นะคะที่มีการรีบาวด์กลับโดยเฉพาะพวกกลุ่มของบริษัทหลักทรัพย์อะค่ะก็มาจากประเด็นที่ถูกคาดหมายไว้ว่าการเก็บภาษีในการขายหุ้นเนี่ยอาจจะชะลอออกไปนะคะก็เลยทำให้สองกลุ่มนี้มีการรีบาวด์กลับขึ้นมาเด่นนะคะแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยตัวของตลาดแม้ว่าจะขยับขึ้นมาปิดตลาดเช้าที่1,682จุดแต่ว่าในกรอบบ่ายเนี่ยก็อาจจะต้องดูการติดตามการแกว่งตัวซึ่งเราประเมินไว้ว่าน่าจะมีกรอบข้างบนที่ยังคงค่อนข้างมีนัยยะที่จะผ่านไปได้ยากเนี่ยอยู่ที่ระดับประมาณ 1,685 จุดค่ะครับเพราะฉะนั้นมันก็ยังคงเคลื่อนตัวอยู่ในแนวแคบๆอย่างที่เราคุยกันนั่นแหละ1,665 1,670 1,680 1,685 แล้วก็จะโดนทิ้งลงมาทำกำไรลงมามาพักอยู่ที่1,660กว่า1,670อยู่ดีถูกไหมคุณวิยาครับค่ะก็จะประมาณนั้นก่อนเพราะว่าตอนนี้ตลาดเนี่ยดูเป็นการเคลื่อนไหวไซด์เวย์ที่เป็นกรอบที่แคบด้านล่างลงมานะคะซึ่งก็ด้านบนก็ติดกรอบประมาณใกล้1,685ส่วนด้านล่างก็ยังไม่ได้หลุดกรอบ 1,660 จุดลงไปอะค่ะทีนี้มันก็จะมีประเด็นของภูมิภาคก็เรื่องของการประชุมธนาคารกลาง3แห่งก็คือเฟดแล้วก็ ECB แล้วก็ธนาคารกลางอังกฤษนะคะซึ่งทั้ง3ธนาคารก็จะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยซึ่งตลาดก็คาดการณ์ไปทางเดียวกันหมดทั้ง3ธนาคารนะคะว่าเฟดจะขึ้น 0.25% ส่วน ECB กับทางด้านของธนาคารกลางอังกฤษก็จะขึ้นประมาณ 0.5%แล้วก็ในการทราบผลก็คือเราจะทราบผลของเฟดวันพรุ่งนี้เช้าในบ้านเรานะคะแล้วก็ในระหว่างวันก็คือกรอบบ่ายน่าจะเป็นทางด้านของยุโรปกับทางด้านของอังกฤษแล้วก็ทางด้านของตัวตลาดถ้าไปตามคาดการณ์เนี้ยคิดว่า
ตลาดก็น่าจะพยายามตอบรับทางด้านบวกไปพอควรแล้วแหละแต่ว่าก็จะไปดูโทนของอัตราดอกเบี้ยในช่วงต่อไปของปีนี้ค่ะโดยเฉพาะทางด้านของการแถลงการของประธานเฟดในช่วงของระยะต่อจากนี้นะคะค่ะแล้วมูดแอนด์โทนนะคะในช่วงของการลงทุนถ้าตามสถิติในเดือนกุมภาพันธ์นี้จะเป็นยังไงคะเมื่อเทียบสถิติปีที่แล้วกับปีนี้มันจะเป็นไปในทิศทางไหนคะคือในดอกกรอบเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยปีนี้มันจะดูต่างจากทุกปีตรงที่ว่ามันจะมีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยค่ะเพราะว่าประเด็นของเดือนกุมภาพันธ์นั้นจะมีอยู่3ประเด็นนะคะในรอบของปีนี้ที่เราจะต้องโฟกัสสำหรับปัจจัยอันแรกก็คือเรื่องของเศรษฐกิจโลกอันนี้ก็ต้องติดตามเกี่ยวกับเรื่องของ GDP ในแต่ละประเทศหลักๆที่จะมีการประกาศออกมานะคะแล้วก็ปัจจัยที่2ก็คือเรื่องของผลประกอบการไตรมาสที่4ตั้งแต่สัปดาห์หน้าเป็นต้นไปเนี่ยกลุ่มของบริษัทเรียลเซกเตอร์ในบ้านเราอะค่ะจะค่อยๆทยอยประกาศออกมาแบบเป็นรัวๆแบบเพราะว่าประมาณเนี้ยในช่วงของประมาณสัปดาห์ที่2ของกุมภาก็จะเริ่มประกาศออกมาเยอะๆขึ้นนะคะแล้วก็ปัจจัยสุดท้ายก็คือเรื่องของการเมืองเพราะว่าในปีนี้เนี่ยทางด้านของสภาผู้แทนราษฎรจะมีการปิดประชุมประมาณวันที่28กุมภาก็คือปลายเดือนประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกตั้งหรือว่าประเด็นที่ชอบมีการพูดกันถึงก็คือเรื่องยุบสภาเนี่ยมันก็อาจจะมามีผลกับทางด้านของตลาดในรอบเดือนกุมภาพันธ์ได้ค่ะโดยของเดือนนี้ก็เลยยังคงคาดการณ์ไว้ว่าตลาดเนี่ยจะแกว่งตัวแบบไซด์เวย์กรอบด้านบนจะติดกรอบประมาณใกล้1,700ถึง1,720นะคะส่วนกรอบด้านล่างก็จะอยู่ประมาณสัก1,630ถึงประมาณ1,650จุดซึ่งอาจจะถ้ามีการมีปัจจัยลบมากระทบเนี่ยก็อาจจะมีการพักตัวลงไปที่จุดนั้นได้ค่ะครับคือถ้าดูอย่างนี้เนี่ยการขึ้นน่าจะจำกัดกว่าการลงใช่ไหมครับคุณวิยาครับใช่เพราะว่าตอนนี้การขึ้นดูเหมือนจำกัดมากเพราะว่าโดยโทนแล้วเนี่ยเราจะมีการปรับขึ้นไปเนี่ยเราต้องมีข่าวบวกที่เซอร์ไพรส์ตลาดพอควรนะคะแต่ณตอนนี้ข่าวบวกที่จะเซอร์ไพรส์ตลาดมีอย่างเดียวก็คือผลประกอบการไตรมาสที่4เนี่ยค่ะแต่ว่าหุ้นตัวหลักที่เคยประกาศออกมาก่อนหน้าอย่างเช่นธนาคารพาณิชย์บรรจุภัณฑ์หรือแม้กระทั่งวัสดุก่อสร้างอย่างปูนใหญ่ที่ออกมาเนี่ยมันนำร่องมาในเชิงของผิดคาดนะคะเพียงแต่ว่าในรอบสัปดาห์นี้ปตท.สผ.กับ Dtac ที่ประกาศออกมาดีกว่าคาดมันมาจากไอ้ตัวของเขาเรียกว่ารายการพิเศษอะค่ะซึ่งก็ทำให้นักวิเคราะห์เองก็ไม่ได้คาดการณ์ในเรื่องของประเด็นเหล่านี้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวดูในกลุ่มของท่องเที่ยวค้าปลีกแล้วก็กลุ่มของขนส่งที่ได้ประโยชน์จากเรื่องของจีนเปิดเมืองเนี้ยว่าจะออกมาดีกว่าคาดหรือเปล่าค่ะเพราะฉะนั้นถ้าจะให้จับตามองกลุ่มหรือว่าเซกเตอร์ของการลงทุนเนี่ยตอนนี้เนี่ยนักลงทุนจะต้องมองในกลุ่มไหนเป็นพิเศษไหมครับคุณวิทยาครับตอนนี้เนี่ยก็จะไปอยู่ที่กลุ่มที่ได้ประโยชน์จาก2เรื่องเรื่องแรกคือเรื่องเปิดเมืองของจีนนะคะแล้วก็เรื่องที่2คือเรื่องของการเลือกตั้งทีนี้ในกลุ่มของที่ได้ประโยชน์จากการเปิดเมืองของจีนเนี่ยตลาดมีการระดับราคาของหุ้นมีการขยับมาพอควรเหมือนกันนะคะซึ่งก็จะเป็นในกลุ่มของทางด้านพวกค้าปลีกขนส่งท่องเที่ยวอะไรประมาณนี้แต่ว่ากลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการเรื่องของการเลือกตั้งไทยอ่ะมันเริ่มมีการขยับมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วจะเป็นพวกกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมรับเหมาก่อสร้างกลุ่มของอสังหาริมทรัพย์นะคะแล้วก็จะมีประมาณนี้ค่ะที่ถูกคาดหมายรวมถึงกลุ่มของค้าปลีกด้วยที่จะได้ประโยชน์จากเรื่องของทางด้านของการเลือกตั้งอะค่ะดังนั้นตอนนี้จะเห็นได้ว่าในรอบสัปดาห์นี้แม้ตลาดจะดูผันผวนแต่ว่าหุ้นกลุ่มนิคมกลุ่มของทางด้านรับเหมากลุ่มของอสังหาดูโดดเด่นกว่าหุ้นรายเซกเตอร์อื่นตั้งแต่ปลายสัปดาห์ที่แล้วอะค่ะครับได้ครับได้ค่ะขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณนะครับคุณวิทยาครับค่ะสวัสดีค่ะครับยังมีเวลาก็ให้2กลุ่มใหญ่ๆมานะคะที่จะได้ประโยชน์ถ้าจะเล่นในรอบนี้นะแต่ว่า Mood and Tone บอกว่ามีปัจจัยเรื่องของการเมืองการเลือกตั้งในบ้านเราเข้ามาเสริมเอาเน้นไปว่าให้ดูหุ้นในกลุ่มที่จะได้ประโยชน์จากการมีการเลือกตั้งกันละกันเพราะว่ากลุ่มเปิดเมืองอย่างที่บอกนะครับถ้าจะซื้อกลุ่มเปิดเมืองต้องซื้อตั้งแต่กลางปีที่แล้วตอนนี้ราคามันขึ้นมาแล้วมันขึ้นมาเยอะเลยขึ้นมาเยอะจริงๆกลางปีที่แล้วเนี่ยเรานั่งทำรายการกันอยู่ตรงนี้ก็บอกว่าหุ้นเปิดเมืองหุ้นเปิดเมืองค้าปลีกเนี่ยถือยาวบอกกันตลอดตอนนี้ที่เห็นพอขึ้นไปชน 1,690 1,700 1,690 1,700 ก็หุ้นกลุ่มนี้แหละครับที่เขาขายลงมาตลอดแต่เราก็ยังไม่อยากเข้าใช่ไหมงั้นไปดูทองคำหน่อยดีไหมคะราคาทองคำนี่ถือว่าผันผวนนะเดี๋ยวรอดูถ้าดอกเบี้ยโลกเป็นขาขึ้นราคาทองจะลงนะพี่ต้นเอาแน่นอนเพราะว่าคนนี้ไปเก็งดอกเบี้ยก็จะย่อมย้ายไปที่ที่มีผลตอบแทนแน่นอนแล้วก็สูงกว่าใช่ไหมฮะดอกเบี้ยนโยบายพอขึ้นดอกเบี้ยเงินฝากทั่วโลกมันก็ขึ้นคนก็ย้ายไปแต่ทีนี้เนี่ยไอ้ 0.25 ที่จะขึ้นที่ค่อนข้างจะแน่นอนในคืนนี้ขึ้นแค่นี้แหละ
ว่าขึ้นแค่นี้แหละมันจะส่งผลอะไรไม่แน่อาจจะมีการย้ายกลับมาที่ทองไหมเพราะทองเองก็ขึ้นมาโดยตลอดใช่ไหมฮะใช่จนมาถึง 1,900 เหรียญต่อออนซ์ใช่วันนี้รู้สึกว่าจะบวกเกินขึ้นไปนิดหนึ่งนะเดี๋ยวขอดูราคาทองคำณปัจจุบันนี้ก่อนเพราะว่าเมื่อช่วงเช้านี้ราคาทองคำในบ้านเรามีการปรับตัวขึ้นนะพี่ต้นทองขึ้นมาอีกบาทละ200ก็เห็นเลข 30,000 แล้วอ่ะโอ้ 30,000 ทวดแล้วนะฮะถ้าจะซื้อทองแท่งวันนี้ต้องกำเงิน 30,000 บาทไปซื้อ1บาท1บาท1บาททองค่ะส่วนขายออกคือรับซื้อของเขาอะเราจะได้เงิน 29,900 นะใครที่ซื้อตอน 29,400 29,300 กำไรคุณก็กำไรละ500 600ก็ดีใจด้วยนะครับนั่นเป็นราคาทองคำส่วนเงินบาทยังแข็งค่าต่อเนื่องนะคะช่วงนี้ก็ยังถือว่าผันผวนเงินบาทแข็งมันก็มีประโยชน์สำหรับการนำเข้าเนาะก็นี่แหละต้นทุนที่ยังไม่ไปไหนเนี่ยก็เพราะเงินบาทเรายังแข็งอยู่น้ำมันด้วยน้ำมันด้วยนี่ลงนะวันนี้ลง40สตางค์นะคุณพี่ก็เวลาขึ้นทีละ60เมื่อเช้าทำไมไม่ถามล่ะคุณสุภัทรไม่มีโอกาสได้ถามนะฮะเดี๋ยวเรามีเสียงของท่านรองนายกด้วยนะอ้าวนั่นก็คือสถานการณ์ของตลาดหลักทรัพย์ในช่วงเช้าก็เหลืออีกประมาณสัก2ชั่วโมงนิดๆพอเปิด 14:30 ก็ว่ากันไปจนถึง 16:30 ค่ะแต่ถ้าฟังคุณวิริยาว่าก็ยังคงไซด์เวย์อยู่ดีนะครับ